อาเซียนชื่นชมแพทองทานสวมผ้าไทยจัสตินทรูโดปลื้มไทยมีกม.สมรสเท่าเทียมการเมืองวันที่10ตุลาคม2567 16:17 น.อาเซียนชื่นชมแพทองทานสวมผ้าไทยร่วมประชุมเผยเป็นเสื้อของคุณหญิงพจมานสมัยเป็นภริยานายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดนายกรัฐมนตรีแคนาดาชมไทยผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมเมื่อเวลา 15:40 น.วันที่10ตุลาคม2567ศูนย์การประชุมแห่งชาติสปป.ลาวนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีหารือกับนายจัสตินทรูโดนายกรัฐมนตรีแคนาดาระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44และ45โดยนายกรัฐมนตรีแคนาดาชื่นชมความก้าวหน้าด้านกฎหมายของไทยโดยเฉพาะการผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมเป็นชาติแรกนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงศักยภาพในความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศแคนาดาโดยเฉพาะด้านการศึกษาและอาชีวะรวมทั้งไทยยังมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับแคนาดารวมทั้งการส่งเสริมการค้าและการลงทุนเพิ่มเติมโดยเฉพาะการเพิ่มจำนวนเที่ยวบินตรงระหว่าง2ประเทศเพื่อส่งเสริมการเดินทางให้มากขึ้นและยังมุ่งหวังว่าการเจรจา FTA ระหว่างอาเซียนและแคนาดาจะเป็นไปด้วยดีขณะที่นายกรัฐมนตรีแคนาดากล่าวชื่นชมไทยที่ให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนทั้งยังมีความก้าวหน้าด้านกฎหมายอย่างยิ่งโดยประสบความสำเร็จในการผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมเป็นชาติแรกในอาเซียนและพร้อมร่วมมือกับไทยในการส่งเสริมด้านการศึกษาและด้านอื่นๆอีกต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานถึงการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44ถึง45และการประชุมที่เกี่ยวข้องที่สปป.ลาวของนางสาวแพทองทานนอกจากได้รับความสนใจในฐานะนายกรัฐมนตรีที่เป็นสุภาพสตรีและอายุน้อยที่สุดแล้ววันนี้นายกรัฐมนตรีได้รับคำชื่นชมจากบรรดาผู้นำและสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมในการสวมชุดผ้าไทยที่ตัดเย็บโดยช่างฝีมือเป็นเสื้อและกางเกงเข้าชุดเข้าร่วมการประชุมด้วยโดยนายกรัฐมนตรีได้สวมใส่ชุดผ้าไทยจากโครงการแม่ฟ้าหลวงซึ่งตัวเสื้อนั้นเป็นของคุณหญิงพจมานดามาพงศ์สมัยครั้งเป็นภริยานายกรัฐมนตรีกว่า20ปีที่แล้วสำหรับกางเกงนั้นได้ตัดขึ้นมาใหม่เปิดคำแถลงเวิร์กพอยต์หลังการกันปะถาวรยุติบทบาทพิธีกรยันไม่ได้นิ่งนอนใจบันเทิงวันที่10ตุลาคม2567 18:05 น.เวิร์กพอยต์ออกแถลงแล้วกันปะถาวรยุติบทบาทพิธีกรยันไม่นิ่งนอนใจหลังพิจารณาหารือร่วมกันโดยจะยุติบทบาทเป็นพิธีกรจนกว่าจะมีความชัดเจนหลังเป็นกระแสข่าวฮอตเมื่อหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยพิธีกรชื่อดังออกมาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่งซึ่งมีดาราระดับท็อปเป็นบอสและมีผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนว่าถูกขายฝันให้ร่วมลงทุนแต่สุดท้ายไม่เป็นอย่างนั้นทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนหลายรายโดยดาราที่เป็นตัวหลักของบริษัทแห่งนี้มี3คนคือแซมยุรนันท์ กันปะถาวรและมินพีชยานั่งแท่นผู้อำนวยการทำให้ชาวเน็ตต่างพุ่งเป้าไปที่ทั้ง3คนและอยากให้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นร้อนดังกล่าว
ต่อมาช่วงเย็นวันที่10ตุลาคม67กันตถาวรพิธีกรและนักแสดงชื่อดังโพสต์ไอจีขอยุติบทบาทพิธีกรโดยระบุว่าเนื่องด้วยกระแสข่าวที่กำลังเป็นประเด็นทางสังคมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับตัวผมเองไม่ได้นิ่งนอนใจและเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจและความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมรวมไปถึงต้นสังกัดและผู้ที่ร่วมงานด้วยผมจึงขอยุติบทบาทการเป็นพิธีกรในทุกรายการจนกว่าจะมีความชัดเจนและความกระจ่างและพร้อมที่จะให้ข้อมูลกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความถูกต้องในกระบวนการยุติธรรมด้านบริษัทไทยบรอดคาสติ้งจำกัดในเครือบริษัท Workpoint Entertainer จำกัดมหาชนประกาศเรื่องศิลปินในสังคมเนื่องด้วยกระแสข่าวที่กำลังเป็นประเด็นทางสังคมในขณะนี้ซึ่งมีข่าวเกี่ยวข้องกับคุณกันต์ กันตถาวรซึ่งเป็นพิธีกรในสังคมกรณีนี้บริษัทไม่นิ่งนอนใจและตระหนักถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบริษัทได้พิจารณาหารือร่วมกับคุณกันต์ กันตถาวรในเรื่องบทบาทการเป็นพิธีกรซึ่งคุณกันต์ กันตถาวรได้ขอยุติบทบาทเป็นพิธีกรรายการจนกว่าจะมีความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวต่อไปกันต์ กันตถาวรเคลื่อนไหวประกาศยุติบทบาทพิธีกรทุกรายการเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจอนุทินกักพร้อมนั่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่หลังเพื่อไทยถูกยื่นยุบย้ำเร่งเดินหน้าทำงานการเมืองวันที่10ตุลาคม2567 11นาฬิกา43นาทีอนุทินปัดตอบพร้อมนั่งนายกรัฐมนตรีหลังธีรยุทธ์ยื่นสารรัฐธรรมนูญยุบเพื่อไทยย้ำเดินหน้าทำงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีรัฐบาลเหลือเวลาแค่2ปี7เดือนเมื่อเวลา10นาฬิกา5นาทีวันที่10ตุลาคม2567ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์กรณีนายไพบูลย์ นิติตะวันเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐแถลงระบุในวันนี้จะมีเหตุใหญ่นำไปสู่การล่มสลายของพรรคแกนนำว่าตื่นไม่ทันวันนี้ตื่น7นาฬิกา30นาทียังไม่รู้เรื่องสลึมสลือมาประชุมด้วยเมื่อถามว่ามองอย่างไรกรณีนายธีรยุทธ์สุวรรณเกศรทนายความไปยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้วินิจฉัยประเด็นนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยให้เลิกการกระทำที่นำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามมาตรา49เช่นเดียวกับที่พรรคก้าวไกลก็ถูกศาลตัดสินให้ยุบพรรคไปแล้วนายอนุทินกล่าวว่าตนยังไม่ได้ติดตามเมื่อถามว่าหากพรรคเพื่อไทยถูกยุบพร้อมขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าอย่าไปพูดถึงตรงนั้นเลยทุกวันนี้บอกแล้วว่าตนมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีและทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสนับสนุนนโยบายและปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีรวมถึงเดินหน้าทำงานตามนโยบายของพรรคภูมิใจไทยรัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลใหม่และสภาชุดนี้ก็เข้าสู่ปีที่2แล้วหากอยู่ครบก็เหลือเวลาอีก2ปี7เดือนรัฐบาลจึงต้องเร่งเดินหน้าทำงานอย่าคิดว่าการเข้ามาบริหารงานของนางสาวแพทองธารจะเป็นรัฐบาลใหม่แล้วมีเวลาเหลือเฟือและอีก2ปีผมก็จะแซยิดแล้ว60แล้ว
ทำให้มันดีๆก่อนเผื่อจะได้เลิกนายอนุทินกล่าวณัฐพงษ์ย้ำไม่เห็นด้วยใช้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งเหมือนที่ก้าวไกลโดนเพื่อไทยไม่หนักใจนักร้องงัดเอกสาร 5,000 หน้ายื่นยุบลั่นให้ฝ่ายกม.ดูข้อมูลก่อนพ.ป.ช.ร.ยันไม่เกี่ยวยืมมือธีรยุทธ์ยื่นศาลรัฐธรรมนูญสั่งทักษิณ พ.ท.ยุติล้มล้างการปกครอง